Q&A ตอบคำถามไขข้อสงสัยวิธีแก้ปัญหาเวลาที่คุณแม่ปั๊มนมแล้วน้ำนมไหลย้อนกลับเข้ากรวยซิลิโคนสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่คุณแม่ปั๊มนมแล้วน้ำนมไหลย้อนเข้ากรวยซิลิโคนนะคะอันนี้เป็นกรวยรุ่นฟันเนลนะคะวิธีการประกอบกรวยซิลิโคนนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีช่องลมอยู่ที่กรวยซิลิโคนแอดมินแนะนำให้หันช่องลมตรงนี้ค่ะขึ้นด้านบนของกรวยปั๊มปกติได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีน้ำนมไหลขึ้นกรวยซิลิโคนแล้วค่ะ